สวัสดีครับแฟนฟุตบอลที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับวันนี้ติดตามการถ่ายทอดสดครับฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ 2023-2024 นะครับวันนี้เกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับกระทิงเพลิงบางกอก FC นะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเด็กร่ม9ครับร่ม9ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นการแข่งขันในรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของบางกอก FC นะครับประตูวันนี้ใช้ยานสิทธิ์สุขเจริญนะครับนอกนั้นก็มีหมายเลข7ครับบรรลือทองเกลี้ยง14ศักดาคุ้มกันนะครับ19วชิราวุฒิภูดีทิพย์นะครับ22ศิรดมก้อนสูงเนิน24เป็นทางรัฐภูมิล้นเหลือครับ26สุภกรนุชวิจิตร30อาทิตย์วิเศษสินครับ37ภูวดีบัวงามแล้วก็56นะครับคาร์ลอสตรีมาแล้วก็คนสุดท้ายครับ88เป็นกิติศักดิ์โคชินนะครับพอเกมลุกนี่ก็เติมขึ้นมาสูงครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่รัฐภูมิครับให้มาที่คาร์ลอสลีมาลีมาวนพลิกหนีทำชิง 1-2 กันลีมาสายนี้ยิงไปตรงตัวเทวาริสครับทางครับกิติศักดิ์โคชินหายใกล้ๆกับศักดาคารอลิมานี่หายไปเลยนะครับหายนาทีเลยครับเพิ่งจะเห็นในจออีกครั้งหนึ่งเล่นชิงกันแล้วคารอลิมาหลุดมาได้กับด้วยแล้วจังหวะนี้ยิงติดเซฟครับโอ้โหแล้วจะมาฟ้องว่าแม่เขาโดนทำฟาวล์ตรงนี้ก็ผู้สินปล่อยเล่นไปแล้วนะครับลงมาหลวงบอลต่ำแล้วก็เล่นชิงจังหวะเดียวกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็หลุดมาในกรอบเขตโทษได้ยิงเลยคารอลิมานะครับเล่นชิงกับอาทิตย์นะครับแล้วหลุดมาในกรอบเขตโทษเนี่ยพยายามจะฟ้องว่าหัวเขาเนี่ยโดนทำฟาวตรงนี้อะไรครับทำให้เขาน่าเสียจังหวะแต่ว่าไม่ยอมล้มครับฝืนที่เอเล่นต่อครับแล้วจังหวะยิงไปติดเซฟครับยิงมาสักครู่ครับขึ้นมาของรัฐภูมิครับให้มากับคาร์ลอสลิมาฉีกออกมารับบอลด้านข้างครับโอ้โหจังหวะนี้แตะหนีเข้ามาในกรอบเขตโทษครับลิมาแล้วไหลมาจังหวะนี้โดนสกัดทิ้งไว้ก่อนครับคาร์ลอสลิมาผากระชากมาเองแล้วยิงลูกนี้บอลตกพื้นมายังเซฟไว้ได้ครับเทวริสยิงแล้วบอลตกพื้นก่อนจะถึงเทวริสครับแต่ว่าก็ยังดักเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ไปกระฉอกไปไกลด้วยครับวันนี้มีโอกาสลุ้นหลายครั้งนั่นเองครับคาร์ลอสลิมาตบบอลแล้วเนี่ยเหมือนจะขึงเกมไม่ได้นะครับบางกอกทำชิงการจังหวะนี้อาทิตย์ไม่ได้แต่ว่าอย่างไปขยันครับเอาบอลกลับมาได้ให้มาที่คาร์ลอสลิมาคาร์ลอสลิมามุมแคบคาร์ลอสลิมายังไปได้แล้วสไลด์มาลูกนี้จังหวะยิงก็ตวัดอีกครั้งนึงโอ้โหยังล้มตัวเซฟไว้ได้ครับโอ้โหเทวาริสครับยังช่วยเซฟไว้ได้ครับจังหวะยิง2ครั้งจ่อๆของวชิราวุฒินะครับเปิดเกมยาวขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนโยนให้บางกอกตั้งเกมมาใหม่ครับมาดูจังหวะภาพช้าเมื่อสักครู่ก่อนนะครับจังหวะตะลุยมาของคาร์ลอสลิมาครับแล้วบอลเกือบจะอ่อนแต่ว่าโอ้โหสไลด์ทั้งตัวครับไม่ยอมให้บอลอ่อนแล้วยิงทีแรกเนี่ยโอ้โหยิงแป๊กเองครับจะมาซ้ำจังหวะสองกันมุมมันก็เปิดด้วยนะครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับตรงนี้กลางประตูแทบจะพอดีเลยครับเทวาริสเองต้องวัดใจเลยครับจะขวาหรือซ้ายครับจะขวาของคาร์ลอสลิมาหรือซ้ายของบัลลือครับเป็นคาร์ลอสลิมาวิ่งมายิงติดกำแพงครับนะกำแพงช่วยไว้ได้ครับลูกนี้จุกเลยครับลงไปทิ้งตัวนอนเลยครับบัลลือเนี่ยจ็อกวิ่งหลอกครับเป็นคาร์ลอสลิมาครับยิงด้วยขวาครับลูกนี้ไม่ผ่านกำแพงครับ